คะที่กระทรวงสาธารณสุขก็เพิ่งจะแถลงไปล่าสุดนะคะถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ในบ้านเรายังคงมีผู้ป่วยสะสม35คนกลับบ้านได้แล้ว21คนมากกว่าครึ่งร้อยละ60นะคะส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยอยู่ในอาการปกติไม่มีไข้แล้วแต่ว่าก็ต้องรอผลตรวจยืนยันจากแลบอีกครั้งนึงก่อนค่ะส่วนผู้ป่วย2คนที่อาการยังวิกฤตก่อนหน้านี้นะคะที่ใช้เครื่องเอ็กโมหรือว่าเครื่องช่วยพยุงปอดตอบสนองดีขึ้นอีก1คนที่มีเชื้อวัณโรคด้วยระบบหายใจดีขึ้นแต่ก็ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะฟังการแถลงบางช่วงบางตอนจากทางโฆษกกระทรวงสาธารณสุขค่ะวันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 1,453 คนนะครับยังคงคัดกรองจากด่านทุกด่านอย่างเข้มข้นนะครับได้68รายผู้ป่วยเดินทางมารักษาเองที่โรงพยาบาล 1,385 รายขณะนี้เราให้กลับบ้านแล้วเป็นส่วนใหญ่คือ 1,121 รายนะครับยังอยู่ที่โรงพยาบาล332รายต้องเรียนว่าที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังมากขึ้นเนื่องจากเราเพิ่มนะครับเพิ่มข้อกำหนดหรือเพิ่มเกณฑ์การเฝ้าระวังให้มากขึ้นนะครับเช่นจากประเทศต่างๆหรือจากกลุ่มที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงนะครับส่วนกรณีพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังที่รักษาอยู่ที่จังหวัดตากผลการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นพบว่าเป็นลบไม่ได้เป็นไวรัสโควิด-19 นะคะแต่ว่าต้องรอผลการตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะถึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ยืนยันนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหลายหน่วยงานในการดูแลพื้นที่บริเวณชายแดนเพื่อคัดกรองคนเดินทางโดยเฉพาะจากประเทศจีนฟังอีกประเด็นหนึ่งนะคะจากทั้งโฆษกรวมถึงทางผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคค่ะกรณีที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากนะครับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่สงสัยนะครับว่าเข้าที่สงสัยว่าเข้าเกณฑ์และเป็นข่าวอยู่เนี่ยขณะนี้ผลการตรวจออกมาแล้วว่าเป็นลบนะครับต้องเรียนว่าเราได้ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการประสานความร่วมมือกับทางมหาดไทยกับทางทหารและทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่เนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังคัดกรองที่ช่องทางต่างๆนะครับตอนนี้ได้มีการติดต่อไปแล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมจะมีในรายละเอียดแต่ละประเด็นนะครับคนจีนส่วนใหญ่ที่เดินทางผ่านตรงนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามาในประเทศไทยนะครับคือเหมือนกับเดินทางมาผ่านการคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับหรือไม่ก็ที่สนามบินดอนเมืองนะฮะแล้วก็เดินทางไปที่แม่สอดนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับฝั่งตรงข้ามนะฮะซึ่งเขาเป็นคล้ายๆกับกึ่งๆนิคมอุตสาหกรรมนะฮะในการเข้าออกของคนต่างประเทศที่ผ่านทางพรมแดนเนี่ยก็ได้รับการตรวจเหมือนกับคนที่อยู่ในพื้นที่นะฮะเช่นคนพม่าที่ข้ามมานะฮะทีนี้สิ่งที่เรากังวลคงเป็นเรื่องของการที่มีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ประเทศจีนนะฮะอย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่มาอยู่นานกว่า14วันแล้วเนื่องไหมฮะเหมือนกับเขามาตั้งใจทำงานอยู่ที่นิคมโรงงานนะฮะเพราะสิ่งที่ควรจะทำก็คือว่าให้การเข้าออกเนี่ยมันผ่านช่องทางที่มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือด่านถาวรนะตรงนั้นนะครับซึ่งผมก็เห็นว่าทางหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยก็มีการประสานงานกันอย่างดีนะฮะอาจจะมีนานๆทีที่มันไม่ได้เข้าทางไอ้ตรงช่องทางถาวรนะซึ่งตรงนี้แหละทำให้มีประเด็นขึ้นมานะครับแต่การนี้ทุกภาคส่วนก็ร่วมมือกันอย่างดีในการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยผ่านตรงช่องทางที่มันมีการตรวจสอบทั้งทางด้านสุขภาพด้านศุลกากรแล้วก็ด้านความมั่นคงอื่นๆด้วยนะฮะซึ่งถ้าเป็นงี้ปุ๊บมันก็ไม่มีปัญหาเมื่อเราเจอเราก็นำเข้าสู่การตรวจรักษานะครับ